We need a wedding cake. Oof, wedding cake? That sounds expensive too. A wedding cake. A wedding cake. And a bouquet. Oh, a bouquet ด้วยใช่ไหมฮะ A bouquet.นี่คือบ้านเราเรียกบูเก้ใช่ไหมช่อดอกไม้อ่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกบูเก้หรือบางคนเรียกโบเก้ a bouquet or a bouquet นั่นเองครับไม่ใช่กอไก่เป็นคอควายบูเก้อ๋อบูเก้ and the night before the wedding I would like to organize a hen night ฮะคืนปล่อยไก่ไม่ใช่ hen night มันก็คือเป็นค่ำคืนที่เหมือนกับทางเจ้าสาวเนี่ยเขาก็จะนัดเพื่อนๆมาฉลองมาดื่มเป็นคืนสั่งลาเพื่อนๆว่าจะสภาพโสดคืนสละโสดคืนสละโสดของหญิงสาวมาดาม I organize for you no problem Well hang on I should get a bachelor party right Oh you want bachelor degree No I want a bachelor party Bachelor party ไม่ใช่ bachelor degree Bachelor degree คือปริญญาตรี Bachelor partyคือปาร์ตี้หนุ่มโสดก็คือปาร์ตี้สละโสดเพราะ bachelor แปลว่าหนุ่มโสด Yes I organize for you anything else Of course we forgot the most important things the wedding outfits What outfit outfit ก็คือชุดไงอ๋อ outfit ชุดเหรอไม่ใช่ office นะ office คือสำนักงานใช่ outfit คือชุด clothes ล่ะถ้า clothes นะก็คือเสื้อผ้าGeorgia. Georgia? I'm not from Georgia. I'm from France. ไปบอกเขามาจากประเทศจอร์เจียทำไมอ่ะเขาบอกเขามาจากประเทศฝรั่งเศสเฮ้ยใครบอกอ่ะอะไรไม่ได้บอกว่าเขามาจากจอร์เจียอ้าวก็พูดอะไรเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าเขาสวยเลิศ Gorgeous. ฮะ Gorgeous. สวยเลิศนะฮะ Gorgeous. Thank you. Elephant. What? You think I'm big?Like an elephant? ทำไมว่าเขาเป็นช้างทำไมเล่าเราจะพูดอะไรก็สวยสง่าอย่างเงี้ย Elegant โอ้มาดาม sorry Elegant Elegant Oh okay thank you Michael why didn't you get dressed? Get dressed? You want to wear this? ไม่ใช่ wear dressคือ dress มันก็จะเป็นชุดนะชุดยาวใช่ไหมชุดกระโปรงยาวใช่ไหม uh-huh. และ get dressed มันไม่แปลว่าไปเอาชุดกระโปรงยาวมาแต่ get dressed ก็แปลว่าแต่งตัวภรรยาถามทำไมไม่แต่งตัวใช่ไหมอ๋อใช่ทำไมไม่แต่งตัวไอ้ยิน so why are you wearing rabbit ear rabbit ears like a furry boy bunny no rabbit ear oh this yes this is bow tie ไม่ใช่โบไทยซะหน่อยน่าจะเป็นโบจากเมืองนอกไม่จีนก็เวียดนามถูกต้องเอ๊ะโบไทยก็ไม่ได้แปลว่าโบของประเทศไทยโบไทยก็แปลว่าหูกระต่าย Do you want to wear necktie 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 นี่ไม่ใช่ necktie necktie ก็จะแปลว่าโอ้โหผูกคอให้แน่นโบไทยมันจะแปลว่าแน่นก็ได้ไหม necktie โบไทยกับ necktie Where is your suit I wasn't planning to wear one Michael three options suitTuxedo or no wedding? I guess tuxedo. Oh, and Michael, have you noticed something? Why are you spinning around? How do I look? Beautiful. Beautiful? Don't you have any other word? Pretty. Does it suit me? Oh, no, no, you cannot wear a suit. I don't mean wear a suit, but...Does it suit me? ตายแล้วอกกันจะแตกอะไรดูเนี่ยนี่ก็จะใส่สูตรนี่ก็จะใส่เด้โอ้ยเอาใจยากจังภรรยาเนี่ยแกถามคุณสามีนะว่านั่น Does it suit me ก็แปลว่ามันเข้ากับฉันไหมอ๋อ suit me คือเข้ากับฉันไหมใช่ suit มันก็หมายถึงว่า suit ที่บอกที่แปลว่าเหมาะสมไง Does it suit me So should I go get dressed? Yes Go Oh no นี่เวลาจะบอกว่าให้ไปโกนหนวดทำผมให้ดีเนี่ยจะพูดยังไงอ่ะ You have to groom yourself ก็รู้แล้วกูพ่อเจ้าบ่าวจะบอกว่าให้ไปแต่งตัวให้ดีโกนหนวดทำผมเนี่ยจะพูดว่ายังไง You need to groom yourself ใช่ไหมแค่กรูมคนเดียวรู้หมดเลยใช่ You need to groom yourselfคุณผู้ชมครับคำว่า groom เนี่ยนะครับหลักรู้นะครับก็คือเจ้าบ่าวจากตอนก่อนหน้านี้ bride ก็คือเจ้าสาวครับแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีหลายคำที่มีมากกว่าหนึ่งความหมายเช่นคำว่า groom เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าเจ้าบ่าวก็จะแปลว่าการดูแลตัวเองแต่งตัวให้ดีหวีผมโกนหนวดนะฮะทำหน้า
ให้สะอาดเรียบร้อยเราจะได้ออกไปแล้วดูดีที่สุดนะครับในสังคมครับ